ีวิตของผู้ชายคนหนึ่งโลกเราทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันชีวิตของผู้คนมีแต่แข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดของตัวเองจนลืมเรื่องเวรเรื่องกรรมไปแล้วกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วสำหรับตัวผมเองก็มีเรื่องจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับรู้กันตัวผมเองปัจจุบันเป็นข้าราชการเกษียณกินบำนาญมาหลายปีแล้วแต่เรื่องที่ผมจะนำมาเล่านี้เป็นช่วงชีวิตหนึ่งในสมัยวัยเยาว์และผมก็เชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในช่วงต่อมาเป็นอย่างมากในสมัยที่ผมยังเด็กครอบครัวจัดว่ามีฐานะยากจนอาชีพหลักของพ่อผมคือรับซื้อของเก่าส่วนแม่มีอาชีพขายเต่าอยู่ที่หน้าวัดแห่งหนึ่งเป็นเต่าที่คนมาทำบุญซื้อไปปล่อยเพื่อเอาบุญผมเติบโตมากับทั้งสองอาชีพนี้ในสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากทุกวันผมจะไปช่วยแม่ขายเต่าอยู่หน้าวัดหากเป็นช่วงเปิดเทอมผมก็จะไปช่วยตอนบ่ายหลังเลิกเรียนแต่ส่วนหนึ่งผมก็ยอมรับว่าบางทีผมก็เกลียดเจ้าสัตว์ชนิดนี้เพราะมันเป็นภาระที่ทำให้ผมปลีกตัวไปเล่นกับเพื่อนๆไม่ได้โดยเฉพาะช่วงเย็นๆที่เพื่อนชอบมาเล่นฟุตบอลกันในสนามหน้าวัดผมก็ได้แต่นั่งมองตาปริบๆทุกวันแม่ของผมจะต้องมานั่งขายเตาพอโรงเรียนผมเลิกผมก็จะมารับช่วงต่อเพราะแม่จะต้องไปเตรียมหุงหาข้าวปลาอาหารรอพ่อรวมถึงพี่ๆของผมที่จะต้องกลับมากินข้าวเย็นกันผมมีพี่น้องด้วยกัน4คนคนอื่นไปทำงานกันหมดแล้วแต่ละคนเรียนไม่สูงเพราะฐานะของเราค่อนข้างยากจนบางคนก็ไปรับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้างบางคนก็ไปรับจ้างอยู่ในร้านขายของได้ทำบ้างทุกเลิกจ้างบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติของคนที่บ้านผมส่วนผมเป็นน้องคนเล็กแม่รักและไม่ค่อยยอมให้ผมไปไหนหน้าที่หลักของผมจึงต้องอยู่ร้านช่วยแม่ขายของมาตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นป.4 แม่เริ่มไม่ค่อยสบายเป็นทั้งเบาหวานความดันและอะไรอีกหลายโรคแม่จะมาอยู่ร้านเป็นประจำเหมือนเคยยกเว้นช่วงผมปิดเทอมบางวันแม่ก็ยกให้เป็นหน้าที่ของผมทั้งวันใจเราเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็พานเกลียดเตาที่ไม่รู้อีโนอีเนียไปด้วยปิดเทอมปีนั้นผมจึงต้องหงุดหงิดกับการขายของหน้าวัดเป็นอย่างมากทุกๆวันผมจะต้องมานั่งขายเตาอยู่อย่างหมดอะไรตายยากในช่วงนี้เองที่ผมได้ทำความผิดอย่างมหันต์และกลายเป็นเวรกรรมติดตัวผมมาตลอดชีวิตแม้ว่าผมจะล่วงเลยเข้าสู่วัยที่ควรจะมีความสุขกับชีวิตบั้นปลายมีความสุขอยู่กับลูกหลานแต่สิ่งที่ผมทำมามันก็ได้ตามผจญกับผมและผมก็เชื่อว่าจะติดตัวจนกว่าจะตายหรือไม่พอตายไปแล้วเวรกรรมก็จะงงตามไปผจญในชาติหน้าอีกถ้ามีจริงเรื่องของผมมีอยู่ว่าเวลาที่คนมาซื้อเต่าไปปล่อยหน้าวัดปกติเขาจะไม่ต่อราคาหรือไม่ก็ให้เงินเกินมาเพราะเขาถือว่าทำบุญบางทีเงินทอนเล็กน้อยเขาก็ไม่เอาบางวันหากมีคนใจบุญเหมาซื้อก็หมดแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเหลือเต่าทุกวันเต่าที่เหลือพวกนี้บางทีผมก็จับขว้างทิ้งบางทีก็วางลงกับพื้นแล้วกระทืบจนตายเต่าตัวเล็กๆพวกลูกเต่านี้จะกระดองอ่อนบางครั้งแค่บีบแรงๆก็ตายแล้วความพิเรนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษยังทำให้ผมกล้าถึงขนาดเอามีดมาสับขามันบางตัวผมสับขามันไปข้างหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงน้ำบางตัวก็สับทั้ง4ขาแล้วก็ปล่อยไปเต่าพวกนี้พอเช้าก็ตายเพราะไม่มีปัญญาออกไปหากินยิ่งบาดเจ็บขนาดนั้นไม่มีทางรอดแน่ถ้าเป็นช่วงที่แม่ผมมาขายแม่จะดูแลเต่าพวกนี้เป็นอย่างดีมีผักบุ้งให้มันกินถ้าเต่าเหลือก็ใช้ผ้าปิดรัดกะละมังไม่มันปีนป่ายออกมาได้ผมจำได้แม่บอกเสมอว่าเราเอาเขามาขายต้องดูแลเขาให้ดีคนที่มาซื้อไปปล่อยเขาก็จะได้บุญเต็มที่ไม่ใช่ปล่อยไปแล้วตายอย่างนี้ก็เป็นบาปกับเราด้วยแต่ผมไม่ค่อยสนใจคำพูดแม่สักเท่าไรเพราะคิดว่าผู้ใหญ่ก็มักจะชอบอบรมไปเรื่อยฟังไปแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักแต่ผมก็ยังทำเหมือนเดิมตลอดช่วงที่ปิดเทอมผมจำได้ว่าได้ทรมานลูกเต่าไปกี่ตัวแต่อีกกี่ตัวที่ต้องตายไปเพราะน้ำมือผมรู้แต่ว่ามากเป็นร้อยตัวก็ว่าได้ชีวิตผมหลังจากนั้นก็ถือว่าโชคดีเพราะมีหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดท่านอุปถัมภ์ส่งเสียได้เราเรียนผมก็เรียนเรื่อยมาอาจเพราะหัวดีพอใช้จึงได้มีโอกาสได้เรียนจบชั้นม.8 สมัยนั้น
และมีโอกาสสอบเข้ารับราชการได้ระยะนั้นดูเหมือนชีวิตผมจะรุ่งโรจน์มีงานทำมีรายได้เป็นข้าราชการไม่ได้เดือดร้อนส่วนแม่กับพ่อท่านได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วพี่ๆของผมต่างก็แยกย้ายไปคนละทิศละทางจะมีได้พบกันอยู่บ้างก็เวลาที่เขาเดือดร้อนซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรให้ความช่วยเหลือไปตามอัตภาพเพราะถือว่าอย่างไรเราก็เป็นพี่น้องกันจนกระทั่งผมได้พบกับภรรยาและแต่งงานกันชีวิตคู่ของผมดูเหมือนจะราบรื่นดีเพราะตัวผมเองไม่ได้ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่การพนันไม่เล่นจะมีอยู่บ้างก็แค่ซื้อลอตเตอรี่บ้างเล็กๆน้อยๆภรรยาผมเป็นกุลสตรีที่ดีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นแม่บ้านไม่เคยมีทิฏฐิอยู่กันมาได้สักปีกว่าเธอก็เริ่มตั้งท้องผมดีใจมากที่จะมีลูกกับเขาเหมือนกันผมเตรียมทุกอย่างสำหรับลูกให้พร้อมสับจนภรรยามาบอกว่าโบราณเขาถือเขาไม่เตรียมข้าวของให้เด็กก่อนคลอดหรอกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคิดว่าเตรียมไว้ดีกว่าไม่ได้เตรียมอะไรเสียเลยตลอดเวลาที่ภรรยาผมตั้งครรภ์ผมดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีไม่ให้มีอะไรบกพร่องจนเธอบ่นว่าผมเหอลูกอามากผมก็ยอมรับว่าจริงก็เรากำลังจะเป็นพ่อคนจะมีพ่อที่ไหนไม่เหอลูกบ้างไม่เพียงแต่แค่นั้นกับเพื่อนๆที่ทำงานหรือลูกน้องที่เขามีลูกแล้วผมก็ปรึกษากับเขาว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรบ้างคือศึกษาจากคนรอบตัวถึงความรู้เกี่ยวกับเด็กทุกคนก็ยินดีตอบข้อซักไซ้ของผมเช่นบางคนอาจจะเบื่อด้วยซ้ำเพราะผมถามอยู่เป็นประจำผมไม่ตำหนิใครหรอกที่จะหาว่าผมเหอลูกเพราะว่านั้นมันก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นชีวิตหนึ่งสำหรับคนที่กำลังจะเป็นพ่อคนผมเฝ้ารอทั้งวันที่ลูกผมจะคลอดออกมาแล้ววันนั้นก็มาถึงวันนั้นผมตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงภรรยาครวญครางรวมความว่าเธอกำลังจะคลอดลูกผมรีบนำเธอส่งโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนักเฝ้ารอระหว่างที่เธอเข้าไปในห้องทำคลอดสักพักใหญ่พยาบาลเดินออกมาผมจะเอ่ยปากถามแต่เขารีบร้อนเดินออกไปคนที่สองเดินออกมาแล้วก็เดินผ่านไปใจหนึ่งผมก็นึกเกรงใจจนพักใหญ่มีพยาบาลอีกคนหนึ่งเดินออกมาและบอกผมว่าได้ลูกสาวสุขภาพแข็งแรงดีเพียงแค่นั้นผมก็ตะโกนสุดเสียงอย่างดีใจผมได้เป็นพ่อคนแล้วลูกพ่อผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายขอให้เป็นลูกผมก็พอแล้วผมบอกตามตรงว่าเวลานั้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกจริงๆพออนุญาตให้ผมเข้าไปเยี่ยมได้ผมรีบเข้าไปดูลูกเห็นหน้าลูกแล้วดีใจจะน้ำตาไหลอยู่โรงพยาบาลได้3วันก็ออกจากโรงพยาบาลภรรยาผมขอให้พาไปที่บ้านแม่ของเธอที่มีนบุรีเพื่อที่จะไปอยู่ไฟตามแบบคนโบราณที่ทำกันมาเพราะการอยู่ไฟจะช่วยมดลูกเข้าอู่เร็วแล้วก็จะทำให้สุขภาพของแม่ดีด้วยระหว่างนั้นผมจึงต้องเดินทางไปมาระหว่างบ้านพ่อตาแม่ยายกับที่ทำงานสมัยนั้นเดินทางลำบากกว่านี้เพราะถนนหนทางยังไม่ดีนักค่ำวันหนึ่งผมเดินทางไปถึงก็รู้สึกแปลกใจที่ทำไมมีแต่คนร้องไห้ร้องห่มกันผมถามแม่ยายว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าให้เข้าไปดูข้างในเองพอเดินเข้าไปในห้องถึงกับมือไม้สั่นในทันทีเพราะภาพที่ผมเห็นมือลูกสาววัยเดือนเศษของผมหายไปข้างหนึ่งผมถามภรรยาที่กำลังนั่งร้องให้สึกสะอื้นอยู่พอจะพูดก็ร้องออกมาจนแม่ยายผมต้องเดินเข้ามาบอกเมื่อตอนเย็นสมใจมันอุ้มนางหนูมันลงไปข้างล่างวางไว้บนแคร่พอดีมันปวดเบาก็เลยวางลูกไว้แล้วไปเข้าห้องน้ำพอออกมาไอ้ด่างมันก็งับมือนางหนูแล้วก็กระชากจนขาดและนี่มันก็หนีหายไปไหนไม่รู้จบคำพูดแม่ยายผมแทบจะคลั่งใครจะคิดว่าจู่ๆมือของลูกตัวเองจะถูกสุนัขกัดจนขาดได้โชคดีที่ลูกผมไม่ตายเพราะหมอกลางบ้านช่วยห้ามเลือดไว้ได้คืนนั้นผมต้องหอบลูกเข้ามาโรงพยาบาลในกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาลูกผมก็กลายเป็นเด็กพิการและผมก็กลายเป็นคนหงุดหงิดและมีเรื่องทะเลาะตกเถียงกับภรรยาอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่ทะเลาะกันผมก็จะดุด่าเธออย่างสาเสียเทเสียที่ทำให้ลูกต้องพิการ3-4 เดือนให้หลังเหมือนเวรซ้ำกรรมซัดขาทั้งสองข้างของลูกสาวก็เริ่มลีบผมพยายามพาลูกไปพบหมอเป็นประจำแต่วิทยาการเวลานั้นไม่ทันสมัยเท่าที่ควรลูกสาวจึงต้องกลายเป็นเด็กที่มือพิการและขาเป็นโปลิโอ
และนับวันความสัมพันธ์ในครอบครัวของผมก็เริ่มสั่นคลอนผมใช้เวลานานนับปีกว่าทำใจได้เอาคำพระมาข่มใจคิดว่าเป็นบุญเป็นกรรมคิดถึงเรื่องสัจธรรมของชีวิตแต่บอกตามตรงว่าค่อนข้างทำใจยากจนวันหนึ่งผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าคงเป็นเพราะเวรกรรมที่ผมทำไว้กับเต่าลูกผมจึงได้ประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ผมเริ่มปลงตกกับชีวิตเริ่มทำดีกับภรรยาและดูแลเอาใจลูกแม้ว่าเขาจะพิการแต่ถึงอย่างไรก็เป็นลูกของเราเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้เราในฐานะที่เป็นพ่อก็ควรใช้ความรักกับเขาให้มากกว่าเดิมภรรยาของผมก็เริ่มแจ่มใสขึ้นมาบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเธอเข้าหน้าผมไม่ติดแต่ก็ไม่เคยคิดหนีผมไปไหนยังคงทำหน้าที่ภรรยาที่ดีและแม่ที่ดีของลูกอยู่เช่นเดิม1ปีต่อมาภรรยาของผมก็เริ่มตั้งครรภ์อีกครั้งและผมก็ดีใจไม่น้อยไปกว่าครั้งแรกและตั้งใจว่าจะให้ความรักกับลูกทั้งสองคนอย่างเท่าเทียมกันแม้ว่าลูกคนแรกจะกลายเป็นเด็กพิการไปแล้วก็ตามเขาทั้งสองจะต้องเติบโตมาท่ามกลางความรักที่อบอุ่นจากพ่อและแม่เมื่อครบกำหนดคลอดคราวนี้ผมได้ลูกชายความดีใจมีมากกว่าเดิมหลายเท่านักเพราะลูกชายจะเป็นผู้สืบสกุลจะใช้นามสกุลของผมและที่ผมดีใจไปมากกว่านั้นหากว่าผมและภรรยาเป็นอะไรไปอย่างน้อยลูกชายของผมก็จะสามารถดูแลพี่สาวของเขาได้ตอนนั้นผมเชื่อว่ามรสุมของชีวิตมันได้ผ่านพ้นไปแล้วลูกชายผมโตวันโตคืนส่วนลูกสาวก็โตขึ้นตามวัยแต่ต้องใช้ไม้ค้ำยันถึงจะเดินได้ถึงอย่างนั้นทุกครั้งที่ผมเห็นลูกสาวจะเดินหรือทำอะไรหากคิดสงสารขึ้นมาใจคอก็ไม่ดีเลยสักครั้งพอลูกชายผมอายุได้6ขวบพี่สาวเขาก็ประมาณ8ขวบมีอยู่วันหนึ่งภรรยาผมกำลังสอนการบ้านลูกชายอยู่ชั้นล่างส่วนลูกสาวอยู่ข้างบนวันนั้นผมอยู่บ้านด้วยเพราะเป็นวันหยุดผมได้ยินเสียงภรรยาเรียกลูกสาวที่อยู่ชั้นบนขณะที่ลูกสาวกำลังไต่บันไดลงมาอย่างระมัดระวังเจ้าลูกชายนึกอย่างไรก็ไม่ทราบลุกจากการทำการบ้านและวิ่งสวนขึ้นบันไดไปพี่สาวที่เดินไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วจึงเสียจังหวะล้มลงบันไดพร้อมๆกับกวาดน้องกลิ้งลงมาด้วยกันผมกำลังพรวนดินต้นไม้อยู่ได้ยินเสียงหวีดของภรรยากรีบวิ่งเข้ามาเห็นเด็กทั้งสองนอนกองอยู่ที่พื้นลูกสาวผมไม่ได้เป็นอะไรมากลุกขึ้นมาได้แต่ลูกชายกลับนอนนิ่งสนิทผมใจหายวาบคิดอยู่ในใจว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วลูกจะเป็นอย่างไรบ้างผมรีบอุ้มลูกออกมาที่ถนนหน้าบ้านเพื่อเรียกรถไปส่งโรงพยาบาลผลปรากฏว่าลูกชายผมหมดสติเข้าใจว่าศีรษะคงไปกระแทกกับราวบันไดหรือแง่บันไดอะไรสักอย่างหมอนำเข้า ICU ต้องเอ็กซเรย์และพักรักษาตัวอยู่หลายวันเพื่อดูอาการแพทย์ลงความเห็นว่าไม่เป็นอะไรและอนุญาตให้กลับบ้านได้พอกลับมาอยู่บ้านสักเดือนกว่าๆเด็กที่เคยสนุกสนานก็เริ่มเงียบๆไปบางวันก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงผมพาลูกไปหาหมอบ่อยมากซึ่งหมอก็ไม่สามารถจะให้คำตอบอะไรได้เอ็กซเรย์ก็ทำหลายครั้งหลายหนจนผมหมดปัญญาต้องพาไปรักษากับเจ้าเข้าทรงและทุกอย่างที่มีคนแนะนำแต่อาการลูกผมก็ไม่หายผมเจ็บปวดและทรมานใจมากที่ลูกเป็นอย่างนี้ระยะหลังๆลูกชายผมปวดหัวถี่ขึ้นร่างกายที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เริ่มผอมลงมากฝ่ายภรรยาก็ใจเสียไม่รู้จะทำอย่างไรก็เฝ้าแต่สวดมนต์อ้อนวอนคือทำทุกวิธีทางให้ลูกหายป่วยแต่ก็ไม่ได้ผลผมเก็บเอาคำพูดของเจ้าที่เข้าทรงมาคิดก็บอกว่าเป็นเพราะเด็กคนนี้มีกรรมที่เกิดจากการกระทำของคนอื่นและเจ้ากรรมในเวรก็ตามมาล้างผลาญแรกๆที่ได้ยินก็ไม่รู้สึกอะไรนักแต่พอกลับมาบ้านได้สักพักก็เริ่มคิดและก็น่าจะเป็นไปได้สมัยที่ผมยังเด็กผมเคยจับลูกเต่าขึ้นมาปล่อยให้มันเดินพอมันยื่นคอออกมาจากกระดองผมก็จะใช้ไม้ดีดพอเจ็บมันก็จะเรียบหดคอกลับเข้าไปในกระดองสักพักก็จะยื่นออกมาอีกแล้วผมก็ทำกับมันอีกจนน้ำตามันไหลบางทีไม่สะใจผมยังเคยเอาทรายที่ตากแดดร้อนๆโรยตามันมันกระพริบตาทีๆและมีน้ำตาไหลออกมาผมก็ไม่เคยคิดจะสงสารและที่สำคัญมีอยู่ครั้งหนึ่งผมปล่อยให้เต่าอดอาหารหลายวันจนมันตายเกือบค่อนกะละมังหรือจะเป็นเพราะเวรกรรมครั้งนี้ที่ได้ตามล้างตามผลาญกับลูกผมผมอยากให้สิ่งเลวร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นกับผมมากกว่าแม้แต่ชีวิตผมก็ยอมสละให้ได้ขอเพียงลูกผมปลอดภัยผมจะไม่เสียใจเลย
แต่โชคไม่ได้เข้าข้างคนอย่างผมหลังจากที่ลูกชายผมทรมานมาได้ร่วมปีก็หมดลมไปในสภาพที่ร่างกายแผ่ผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกวันที่ลูกชายเสียชีวิตผมนึกถึงเรื่องเวียนเรื่องกรรมที่ผมทำกับเต่าทันทีหลังจากลูกชายตายผมก็หมั่นหาเวลาไปทำบุญมากขึ้นและทุกครั้งผมจะไปกับภรรยาและลูกสาวทำอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาจนสุขภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นพยายามศึกษาเรื่องพุทธธรรมคำสอนมากขึ้นเพื่อเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตและไม่คิดจะมีลูกอีกเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นมาอีกแต่จะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบได้2ปีต่อมาภรรยาผมก็เริ่มตั้งครรภ์อีกครั้งและคราวนี้เธอก็ให้ลูกชายกับผมอีกลูกชายคนนี้แข็งแรงสมบูรณ์น่ารักน่าชังผมและภรรยารวมถึงพี่สาวของเขาพยายามช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีและเติบโตมาตามลำดับเป็นเด็กที่เรียนดีจนผมและภรรยาอดภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ไม่ได้และจะว่าไปแล้วพี่สาวที่พิการของเขาก็เป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลน้องชายที่อายุต่างกันหลายปีได้เป็นอย่างดีผมเริ่มมั่นใจว่าจะไม่เกิดเรื่องอะไรกับลูกชายคนนี้จนเขาเรียนจบระดับปริญญาตรีนำความภาคภูมิใจมาสู่ทุกคนในครอบครัวส่วนตัวผมก็เริ่มเข้าสู่วัยชราและใกล้จะเกษียณเต็มทีเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงขนาดนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแก่ลงไปมากผมถามตัวเองว่าชีวิตนี้มีมาเพื่ออะไรเกิดมาก็มีปัญหาทำงานก็มีปัญหาชีวิตต้องดิ้นรนในทุกเรื่องเพื่อให้อยู่ได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อถึงวัยชราได้อีกไม่กี่ปีก็ต้องลาจากโลกไปถามว่าเราเกิดมาทำไมเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันระยะหลังผมจะลงกับชีวิตมากแล้ววันเกษียณอายุราชการของผมก็มาถึงจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็ถึงวันคล้ายวันเกิดของผมพอดีวันนั้นผมจำได้ว่าตั้งใจว่าจะขับรถออกไปซื้อดอกไม้มาบูชาพระหลังจากที่ช่วงเช้าได้ใส่บาตรหน้าบ้านก่อนแล้วแต่รถดันสตาร์ทไม่ติดจึงคิดว่ากลับมาแล้วจะมาตรวจดูเมื่อทำภารกิจต่างๆเสร็จแล้วผมก็มุดเข้าไปใต้ท้องรถเห็นสายไฟบางเส้นหลุดอยู่จึงพันเทปติดเข้าไปแล้วตะโกนเรียกให้ลูกชายสตาร์ทเครื่องแล้วก็สตาร์ทติดผมบอกให้ลูกชายดับเครื่องแต่เขาคงไม่ได้ยินจังหวะนั้นเขาทำอะไรผมไม่ทราบได้รถที่ผมนอนอยู่ด้านล่างก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและทับขาทั้งสองข้างของผมทั้งล้อหลังและล้อหน้าผมเจ็บปวดสุดทรมานจนสลบไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมาฟื้นขึ้นอีกครั้งเมื่อลืมตาขึ้นมาพบใบหน้าของภรรยาลูกสาวและลูกชายที่ไม่ยอมสบสายตาผมผมพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ไม่ถนัดมันเบาๆวงๆอย่างไรพิกลผมพยายามที่จะใช้ขายันเพื่อร่างลุกขึ้นมาได้แต่คุณพระช่วยขาทั้งสองข้างของผมกลับไม่มีเสียแล้วผลก็คือกระดูกต้นขาของผมทั้งสองข้างแหลกละเอียดจากน้ำหนักของรถยนต์ที่เคลื่อนทับร่างผมแพทย์ตัดสินใจตัดขาทั้งสองข้างทิ้งแต่ในขณะที่ทุกคนเสียใจผมกลับทำใจได้ผมไม่โทษลูกชายผมเรียกเขามาปลอบแล้วบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุผมไม่อยากให้ลูกชายรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาผมไม่อยากให้เขาต้องทรมานใจเพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้มันเกิดขึ้นผมถือว่าสิ่งที่เกิดนี้เป็นผลของกรรมเป็นผลกรรมที่ผมทำกับเต่าและสิ่งที่เป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันที่ผมเคยทำกับเต่าหากผมเชื่อแม่ดูแลเต่าพวกนั้นเป็นอย่างดีผมคงไม่ต้องมาเผชิญกรรมขนาดนี้และเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเป็นเวรกรรมที่ตามมาทันในชาตินี้ซึ่งผมหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ท่านผู้ฟังเลือกที่จะทำความดีอย่างน้อยถ้าไม่เพื่อใครก็เพื่อตนเองความดีเท่านั้นที่จะคงทนและเป็นเกราะคุ้มภัยเราตลอดไป